วัสดีครับกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเพลิดเพลินวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การเจาะปริศนานะครับผมของตัวละครอย่างแคลร์เรดฟิลด์นะครับใน Resident Evil 2 Remake นะครับผมว่าเรารู้อะไรกันบ้าง นะครับผมหนึ่งในตอนนี้นะครับก็คือต้นแบบตัวละครที่ใช้นะครับนั่นก็คือโมย่าเพานั่นเองซึ่งมีการยืนยันนะครับจากเว็บทางการหลายๆแห่งนะครับผมที่ได้มีการยืนยันเอาไว้รวมถึงข้อมูลจากเชิงลึกนะครับก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าเป็นโมย่าเพาเช่นกันโดยต่อมานะครับผมก็คือปริศนาที่2นะครับผมก็คือสร้อยคอที่แคลร์เรดฟิลด์สวมใส่นะครับในตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องซูมเข้าไปให้เห็นกันชัดๆนะครับผมว่ามันเป็นสร้อยคอที่มีผลึกอะไรบางอย่างนะครับผมโดยที่สร้อยคอตัวนี้นะครับอย่างที่ในภาพนะครับถ้าเราเห็นนะครับผมคือสร้อยคอทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสร้อยคอมีผลึกสีฟ้านะครับผมว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับนี่คือปริศนาที่2ที่เราต้องหาคำตอบในตัวเกมปริศนาที่3ก็คือตอนที่ว่ามันจะมีภาพของการระเบิดเฮลิคอปเตอร์นะครับผมและมีภาพของแคลร์เรดฟิลด์นะครับผมหลุดมาหน่อยนึงจะเป็นภาพเล็กๆนะครับผมก็จะมาซูมภาพให้ดูกันเลยซึ่งนี่ก็คือภาพฉบับเต็มนะครับผมตอนที่ลีออนคุยกับแคลร์นะครับผมแล้วก็เกิดการระเบิดนะครับของเฮลิคอปเตอร์ขึ้นนะครับผมและเป็นการตัดตัวอย่างไปนะครับซึ่งมีคนเนี่ยสามารถแคปภาพเอาไว้ได้ทันนะครับผมและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดนะครับผมของแคลร์เรดฟิลด์เนี่ยว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงครับกับตัวอย่างและข้อมูลที่หลุดออกมาในตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแต่ต้นจนจบนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับผมเกมดีมีสาระต้องเอฟแชร์คุณครับแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ผมค่ะ